วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในชีวิตของคนเราน่าจะมีบ้างนะคะที่มีช่วงเวลาแห่งการท้อใจอยากจะยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่เชื่อหรือไม่ว่าถ้าเรามีความอดทนเพียรพยายามเราก็จะสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นไปได้ดังเช่นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงตรัสไว้นะคะว่าถ้าไม่หมั่นเพียรไม่อดทนก็อาจจะท้อใจไปแล้วไม่มีทางจะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆรายการพิเศษคนของพระราชาวันนี้จะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราที่น้อมนำหลักความเพียรมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนอกจากนั้นความสุขของการทำงานยังเกิดจากการสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างอีกด้วยค่ะพรประกฤตและวิโรธพรประกฤตผู้บริหาร2รุ่น2วัยเจ้าของธุรกิจเพชรยูบิลี่เอ็นเตอร์ไพรส์ผู้ได้น้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้โดยเฉพาะในเรื่องของความเพียรจนสามารถปลุกปั้นธุรกิจร้านเพชรจากร้านเล็กๆให้กลายมาเป็นแฟรนไชส์ใหญ่จนปัจจุบันมีสาขามากกว่า100สาขาทั่วประเทศพร้อมกับยังน้อมนำปรัชญาความพอเพียงมาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ได้อย่างดีอีกด้วยสวัสดีค่ะคุณอันคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้สำหรับการเป็นแขกรับเชิญพิเศษนะคะในรายการคนของพระราชาก่อนอื่นยินดีถามพี่อันก่อนนะคะว่าถ้าพูดถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในความทรงจำของพี่อันในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ค่ะนึกถึงอะไรคะก็ต้องเรียนว่าเราเห็นพระองค์เนี่ยตั้งแต่เราเป็นเด็กซึ่งก็ต้องบอกว่าเรารักในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเหมือนพ่อของเราเลยแล้วก็ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ที่เราเป็นเด็กขึ้นมาค่ะเราก็จะเห็นพระราชกรณียกิจต่างๆที่ท่านได้ทำซึ่งทุกครั้งเนี่ยภาพจำที่เราเห็นท่านเราจะเห็นท่านทรงงานตลอดไม่เห็นท่านในอิริยาบถของการที่เหมือนจะเป็นการพักผ่อนหรือว่าได้ใช้ชีวิตส่วนพระองค์เองเลยซึ่งสิ่งที่เห็นก็ถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักมากๆเพื่อประชาชนคนไทยทุกๆคนค่ะก็คือเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ตั้งแต่เล็กจนโตเลยนะคะสิ่งที่วันนี้เรารู้สึกนะคะก็คือเรารักท่านนะคะแล้วก็ทุกคนจงรักภักดีต่อท่านด้วยแต่ว่าพี่อันเองเป็นคนหนึ่งที่ในวัยเด็กก็มีโอกาสที่ไปรับเสด็จท่านด้วยเล่าบรรยากาศในช่วงนั้นให้ฟังหน่อยสิคะต้องบอกว่าเป็นถือว่าเป็นโอกาสแล้วก็เป็นบุญของชีวิตนะคะที่มีโอกาสในการที่จะรับเสด็จนะคะในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันตอนเด็กเนี่ยคือว่าเรียนอยู่ที่โรงเรียนเบญจมราชาลัยซึ่งตรงข้ามกับวัดสุทัศน์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยก็มาเสด็จที่วัดสุทัศน์แล้วก็พอเป็นนักเรียนนะคะก็เหมือนโดยบังเอิญคือยืนอยู่พอดีก็จริงๆตอนนั้นเนี่ยโรงเรียนไม่ได้มาบอกให้นักเรียนต้องมายืนรับเสด็จนะคะแต่ว่ายืนอยู่พอดีแล้วก็เป็นภาพจำของทุกๆคนที่เห็นนะคะก็คือว่าพระองค์เนี่ยอยู่ในรถแล้วก็ขับเคลื่อนผ่านแล้วก็โบกมือให้เราแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นนะคะก็คือว่าสายตาของพระองค์ที่มองมาก็เหมือนกับว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ให้ความเอ็นดูแล้วก็มองเราเหมือนลูกหลานอะที่พร้อมที่จะแบบคือเพียงถึงแม้ว่าเรามองผ่านรถแล้วก็ท่านก็มีกระจกในรถอยู่แต่ว่าสายตาที่พระองค์ได้มองมาก็เหมือนเป็นสายตาที่ผู้ใหญ่เนี่ยเอ็นดูแล้วก็เหมือนรักเราเหมือนลูกจริงๆค่ะความรู้สึกในวันนั้นเป็นยังไงบ้างคิดมาก่อนไหมคะว่าครั้งหนึ่งเราจะได้มีโอกาสได้เห็นพระพักตร์ใกล้ๆขนาดนั้นนะคะไม่คิดแล้วก็ต้องบอกว่าวันที่มีโอกาสเห็นพระองค์ก็คือ เรียนตามตรงว่าไม่ได้ถอนสายบัวหรือทำความเคารพคือสิ่งที่ยืนอยู่คือตะลึงคือจ้องยืนแล้วก็กลับไปบ้านก็รีบบอกแม่ว่าแบบเห็นในหลวงมีโอกาสได้เห็นในหลวงอะค่ะเรามาประเทศไทยได้เพราะคุณปู่เป็นผู้เริ่มต้นนะฮะมาทำธุรกิจที่สะพานเหล็กหรือได้พื้นที่ของพระคลังข้างที่เป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดที่ได้ที่ดินมาค้าขาย
เริ่มด้วยขายของเก่ามาจากโรงรับจำนำที่หลุดจำนำมานะครับคุณปู่ก็ดำเนินงานมาได้อย่างดีนะช่วงจนกระทั่งคุณพ่อเนี่ยได้อายุ15มานั่งทำงานช่วยคุณปู่มันเป็นช่วงหนึ่งที่คุณพ่อค่อนข้างจะเป็นคนที่ทำงานดีมากแล้วก็ค้าขายเก่งมากเลยนะคุณพ่อจากสะพานเหล็กโดยมีโอกาสจากสะพานเหล็กขายของเก่าก็เริ่มมาขายเพชรเริ่มมาผลิตสินค้าเองขายเพชรเองตกแต่งร้านเป็นร้านทันสมัยเมื่อสมัยนั้นนะครับเขาเรียกว่าตู้เกือกมาละกันปกติเขาก็เป็นตู้ตั้งกันหมดในสมัยนั้นคุณพ่อก็เป็นตู้เกือกมาผมก็เกิดมาก็อยู่ในร้านเพชรละระหว่างเรียนหนังสือไปคนอื่นก็จะมีหยุดวันพฤหัสและวันอาทิตย์แต่วันพฤหัสของผมเนี่ยหยุดเรียนผมก็ต้องมาช่วยแล้ววันอาทิตย์เราก็ธุรกิจสมัยนั้นก็ไม่มีหยุดวันอาทิตย์แต่เราเรียนหนังสือก็หยุดวันอาทิตย์ก็ต้องมาช่วยเท่านั้นระหว่างที่เราช่วยกันจริงๆคือช่วย2วันเลยแต่ระหว่างที่เรียนหนังสือเลิกเรียนวางกระเป๋าก็ต้องมาอยู่ในร้านเพราะเห็นวิธีการค้าขายสมัยนั้นดังนั้นสิ่งที่เรามีโอกาสก็คือได้อยู่ในพื้นที่เขาเรียกว่าพามโลเคชั่นของกรุงเทพเมื่อสมัยนั้นเพราะแถวนั้นจะมีทั้งรถรางมีทั้งบริษัทใหญ่ๆเลยนะ SAB ขายโรเล็กทั้งนั้นทั้งบริษัทใหญ่ทั้งหมดอยู่แถวสะพานเหล็กหมดเลยครับดังนั้นมันมีโอกาสที่ทำให้เราเจริญเติบโตในด้านธุรกิจการค้าแล้วก็ทำการค้ามาตลอดเวลาจนกระทั่งมีโอกาสที่จะต้องทำธุรกิจที่รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเปลี่ยนแปลงเราก็เมื่อ25ปีที่แล้วเราจากการเปลี่ยนแปลงจากสะพานเหล็กก็เป็นธุรกิจที่เข้าไปอยู่ในตามห้างนะครับดังนั้นสิ่งที่มองมาว่าการเริ่มต้นของการทำธุรกิจของคุณปู่เนี่ยเป็นผู้บุกเบิกเพื่อจะให้เราอยู่ในประเทศไทยนี้ได้จนกระทั่งวันนี้ทุกวันนี้เราอยู่แล้วเราก็กลมกลืนไปเลยเราเป็นคนไทยไปแล้วอ่ะไม่ใช่เป็นคนจีนหรือคนจีนหรือคนไทยก็พูดกันเป็นภาษาเดียวกันแล้วนะครับสิ่งที่เราเกิดมาเนี่ยเห็นในหลวงตั้งแต่เด็กเลยไม่ว่าจะเป็นสื่ออะไรก็แล้วแต่จนถึงทุกวันนี้เรายังเข้าใจว่าในหลวงต้องอยู่กับเรานะครับถึงทุกวันนี้เราก็คำว่าถึงแม้ท่านป่วยเราก็บอกว่าท่านก็ยังอยู่กับเรานะครับในช่วงระยะหนึ่งแต่ให้ความภูมิใจที่เราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะต้องทำให้สิ่งที่ในหลวงท่านน่ะเราเห็นทุกครั้งการจะทำทุกอย่างเราคิดถึงในหลวงก่อนตั้งแต่เด็กเราเข้าโรงภาพยนตร์ก็จะมีเพลงถวายพระพรแม้กระทั่งดูข่าวใช่ไหมก่อนข่าวหลังข่าวนั้นจะติดตามอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของพระองค์ท่านนะครับสิ่งที่อยู่ในประเทศไทยในการทำธุรกิจเราก็คิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยว่าความมีชื่อเสียงความสุจริตความซื่อตรงเป็นเรื่องของสำคัญกับสิ่งที่ท่านพูดอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นอาจจะไม่ได้พูดดังๆถ้าพูดเบาๆเราก็ต้องฟังอยู่ใส่หัวอยู่ตลอดเวลาใส่หูอยู่ตลอดเวลานะครับคุณอันเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นผู้หญิงเก่งในวงการเพชรนะคะถ้าพูดถึงเพชรเนี่ยทุกคนจะนึกถึงคนนี้อัญญรัตน์พรประกิตอยู่แล้วนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าชีวิตของเธอแม้ว่าจะเป็นคนคล่องนะคะมีความรวดเร็วในการทำงานนะคะในการบริหารงานพูดคุยหรือแม้แต่ในการที่จะตัดสินใจใดๆก็ตามแต่มิติหนึ่งเนี่ยก็ใช้หลักของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหลายด้านทีเดียวไล่ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าในด้านของการทำงานเราหยิบยกปรัชญาหรือว่าแนวทางไหนมาใช้บ้างคือต้องบอกว่าตั้งแต่เด็กจนโตแล้วก็จนถึงการทำงานนะคะพระราชดำรัสของในหลวงเนี่ยคือเรื่องของความเพียรที่อยู่ในพระราชนิพนธ์พระมหาชนกซึ่งพี่ได้นำมาปรับใช้คือถือว่าเป็นหลักในการที่เราใช้ในการดำเนินชีวิต
ในการที่เราจะได้อะไรมาเนี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆถ้าเราไม่มีความพยายามและความตั้งใจจริงๆค่ะซึ่งพระราชดำรัสของในหลวงที่ได้บอกเราได้มาปรับใช้แล้วก็เกิดผลจริงๆเริ่มตั้งแต่วัยเด็กค่ะในการที่เราจะเรียนหนังสือถ้าเราอยากจะได้ผลการเรียนที่ดีเราก็ต้องตั้งใจแล้วก็มีความพยายามในการที่จะค้นคว้าหาความรู้หรืออ่านหนังสือเช่นเดียวกันเมื่อเราก้าวขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งจากการเรียนมาสู่การทำงานโลกแห่งการในการทำงานเนี่ยยากขึ้นกว่าการเรียนอีกการเรียนเนี่ยเพียงแค่ว่าเราอ่านหนังสือแล้วก็อ่านให้ตรงกับข้อสอบเราก็จะสามารถทำข้อสอบได้แต่ในชีวิตการทำงานเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราจะเจออะไรบ้าง มันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆนอกเหนือจากที่เราจะคาดเดาได้แล้วเกิดขึ้น ดังนั้นเนี่ยความตั้งใจความเพียรพยายามจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะบางครั้งอาจจะไม่ได้เห็นผล 100% อย่างที่เราตั้งใจ แต่ว่าเราก็ยังได้ผลบ้างซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นวิถีคิดในการทำงานของพี่แต่ว่าต้องบอกว่าเมื่อเข้าไปอ่านในพระมหาชนกใช่ไหมคะที่เทพธิดาสมุทรบอกว่าถึงแม้ว่าเอ๊ะทำไมว่ายอยู่7วันแล้วพระมหาชนกว่ายน้ำอยู่7วันแล้วก็ไม่เห็นฝั่งแต่ก็ยังว่ายอยู่ค่ะซึ่งมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราทุกคนในทุกๆวันที่เราดำเนินชีวิตอะค่ะเราไม่รู้หรอกว่าเราดำเนินชีวิตอยู่เราจะได้ผลอย่างที่เราตั้งใจไว้หรือไม่แต่หากเรามีความเพียรและเรามีความพยายามเพียงพอสิ่งเหล่านี้เนี่ยผลเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเนี่ยไม่มากก็น้อยดีกว่าที่เราอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะค่ะนั่นคือสิ่งที่เรานำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ใช้มาโดยตลอดด้วยคือเรื่องของความเพียรนะคะแต่นอกเหนือจากความเพียรเข้าใจว่าคุณอันเองเนี่ยเป็นคนที่ติดตามพระราชกรณียกิจแล้วก็ได้อ่านนะคะสำหรับเรื่องราวของท่านในหลากหลายรูปแบบทีเดียวเรารู้สึกว่ามีด้านไหนอีกบ้างที่นำมาปรับใช้ได้นอกเหนือจากความเพียรจริงๆในการทำงานทุกๆวันนะคะซึ่งมองว่าพระราชดำรัสของในหลวงเนี่ยคือเราสามารถมาใช้ได้จริงเลยกับชีวิตของเรายกตัวอย่างเช่นนะคะในเรื่องของการทำงานเนี่ยเราอย่าไปตั้งเงื่อนไขในการทำงานมากนักหากเวลาเราทำงานนะคะแล้วเรามีเงื่อนไขเต็มไปหมดอันนั้นไม่ใช่อันนี้คงไม่เกี่ยวกับเราหรืออันนี้มันเป็นเรื่องของคนอื่นเนี่ยโดยส่วนตัวมองว่ามันจะทำไม่ให้เกิดผลของงานแต่มันเป็นถ้าพูดภาษาง่ายๆมันเหมือนเป็นข้อแก้ตัวในการที่จะไม่ทำงานมากกว่าไม่ทำให้เกิดผลมากกว่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพระราชดำรัสของในหลวงเนี่ยมาปรับใช้ได้จริงคือเวลาเรามองเราอาจจะเหมือนเป็นคำพูดที่จะมาใช้ในการปฏิบัติตัวอย่างไรแต่ในเรื่องของความเป็นจริงเนี่ยโดยส่วนตัวพี่มองว่ามันสามารถที่จะมาปรับใช้แล้วก็เกิดผลหากว่าเราอ่านแล้วเราก็ตรึกตรองว่าเราจะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้เกี่ยวข้องกับเราได้อย่างไรหรืออีกเรื่องนึงคือที่พระองค์เนี่ยได้พูดถึงเรื่องของว่าในการดำเนินชีวิตเนี่ยเราต้องมีความซื่อสัตย์ค่ะซึ่งความซื่อสัตย์เนี่ยมองถึงทั้งในเรื่องของความซื่อสัตย์ต่อตนเองความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานและความซื่อสัตย์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรา อย่างโดยส่วนตัวเนี่ยของพี่เองอยู่ในธุรกิจซึ่งเราก็ต้องซื่อสัตย์ทั้งกับความรับผิดชอบในการที่จะดูแลองค์กรของเราซื่อสัตย์ต่อผู้มีส่วนได้เสียกับเราคู่ค้าของเราแล้วก็ลูกค้าของเราด้วยในการที่เราจะสามารถที่จะดำเนินธุรกิจเนี่ยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะการทำงานเนี่ยเราก็เอาสิ่งที่โดยส่วนตัวนะฮะเราก็ต้องปลูกฝังใจเราเลยความขยันความซื่อสัตย์ความซื่อตรงความอดทนทุกอย่างเนี่ยมันต้องหล่อหลอมอยู่ในจิตใจเรามันติดอยู่ในนิสัยเราเราเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่หลุดออกไปไม่ได้งานที่เราจะทำก็จะไม่สำเร็จอันที่หนึ่งวิธีการทำงานถ้าเราไม่มีความตั้งใจก่อนงานนั้นมันไม่ไปถึงงานที่ต้องอดทนนะฮะสิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยมันต้องเจอปัญหาอุปสรรคเยอะแล้วมันถึงคำว่าอดทนถึงจะเกิดความซื่อสัตย์เราก็บอกว่าเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองไหมซื่อสัตย์กับสิ่งที่รอบข้างที่คนทำงานร่วมกันไหมพนักงานความซื่อสัตย์การให้ความรู้กับพนักงานการให้ความรู้กับคนรอบข้างจะทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานได้ตลอดเพราะว่าคนที่อยู่ในรอบข้างเราเนี่ยมีความรู้มากขึ้นทำให้งานเราเบาลงนั้นสิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยเริ่มด้วยความอดทนความรู้ความซื่อสัตย์มันหล่อหลอมทำใหเราวิธีการทำงานเนี่ยเราทำงานง่ายขึ้นเลยครับ
พระองค์ท่านเนี่ยทำให้เราเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานหลายๆเรื่องสิ่งที่เห็นครั้งหนึ่งถนนเจริญนครเนี่ยน้ำท่วมปกติถ้าเราทุกวันนี้เรายังบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยมันเจออะไรขึ้นใครจะไปดูแลพระองค์ท่านเนี่ยมีพ่อบ้านของคุณพ่ออยู่ใกล้ตรงนั้นแล้วก็น้ำท่วมพระองค์ท่านก็ทำให้ไปแก้เรื่องน้ำท่วมที่ถนนเจริญนครจนทุกวันนี้มีเขื่อนน้ำไม่ท่วมแล้วนั้นสิ่งที่ท่านอดทนแล้วก็ดูแลประชาชนได้อย่างดีแล้วก็เอาใจใส่กับประชาชนทั้งที่ท่านอยู่ในวังอาจจะไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวถ้าวันนี้ใครฝนตกน้ำท่วมถ้าไม่ได้เป็นหน้าที่ของฉันก็ไม่มีใครออกมาแรงบันดาลใจตรงนั้นทำให้เรามานั่งทำงานทุกวันนี้ก็ว่าต้องคิดถึงความลำบากของคนอื่นก่อนต้องคิดถึงใครที่ต้องการให้ความช่วยเหลือทุกวันนี้เราทำงานแล้วเนี่ยเราคิดรอบด้านว่าธุรกิจของเราเนี่ยผมทำอัญมณีเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันของฟุ่มเฟือยเราต้องคิดว่าทำไปแล้วเนี่ยสิ่งที่พนักงานได้อะไรบ้างแล้วก็ผู้บริโภคได้อะไรบ้างเพื่อที่จะเกิดความยั่งยืนในการทำงานสนใจในทุกๆอย่างที่ท่านได้ทำถือว่าคือจริงๆท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเราแต่ว่าใจของท่านเนี่ยสิ่งที่ทำให้กับคนที่ถ้าพูดถึงคือท่านมองประชาชนเนี่ยเหมือนเป็นลูกของท่านจริงๆคือใจของท่านเหมือนกับเทวดาที่ไม่ได้คิดถึงตนเองเลย มนุษย์ทุกคนจะมีความเห็นแก่ตน แต่ท่านไม่มีเลยพร้อมที่จะทำให้กับลูกของท่านที่เป็นคนไทย ทุกๆคนซึ่งต้องบอกว่าใจของท่านเหมือนกับเทพ ดังนั้นเนี่ยเราในส่วนตัวเองในฐานะที่เราก็เป็นหนึ่งในลูกของท่านแล้วเราก็เป็นหนึ่งในประชาชนคนไทยนะคะเราก็อยากที่จะทำอะไรแค่เสี้ยวนึงแหละในสิ่งที่ท่านได้ทำเพราะว่ายิ่งศึกษาโอ้โหพระราชกรณียกิจของท่านคือเยอะมากแล้วก็ไม่ได้มีเพียงแค่แบบมิติใดมิติหนึ่งแต่ทำทุกๆมิติทั้งในเรื่องของเกษตรกรรมชลประทานมีวิสัยทัศน์ในการที่จะมองในการพัฒนาประเทศทุกวันนี้เราสามารถอยู่ได้แบบคือบางท่านเด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะรู้สึกถึงว่าไม่ได้ใกล้ชิดแล้วก็ไม่เห็นในสิ่งที่ท่านได้ทำแต่ทุกวันนี้เรามีน้ำใช้เราอยู่กันได้อย่างสบายก็เพราะว่าสิ่งที่ท่านได้ทำไว้ใช่ค่ะเหมือนที่คุณอันบอกไว้ว่าให้โดยไม่มีเหตุผลนะคะซึ่งถือว่าน้อยคนมากที่เราจะเห็นแบบนี้เราเลยได้ยินคนต่างชาติให้ชื่อท่านว่าเป็น King of Kings เป็นแท้จริงนะคะแต่ในด้านของการทำงานนะคะเราพูดถึงยูวิลลี่เนี่ยต้องยอมรับว่าเรามาจากร้านค้าปลีกเล็กๆนะคะตรงสะพานเหล็กใช่เราก็ค่อยๆเติบโตมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้เป็นรุ่นที่4แล้วนะคะเราเห็นการส่งผ่านมาแต่ละรุ่นเนี่ยไม่ง่ายเลยแล้วก็มีคนเคยพูดไว้นะคะจากบทวิจัยของต่างชาติบอกว่าส่วนใหญ่ธุรกิจเนี่ยจะอยู่รอดถึงรุ่นที่3แค่ 12% เท่านั้นเองแต่นี่มาถึงรุ่นที่4เลยอยากทราบว่าอะไรเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เราสามารถที่จะส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและดีขึ้นเรื่อยๆด้วยอะค่ะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าความมุ่งมั่นและความตั้งใจซึ่งก็มาจากหลักความเพียรแหละที่มาจากพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรามีความมุ่งมั่นและความตั้งใจคำกล่าวมีอยู่ขึ้นมันมีอยู่ขึ้นแหละแต่เพียงแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยโดยส่วนตัวมองว่าเราสามารถที่จะก้าวผ่านหรือเราสามารถที่จะเอาชนะได้หากเราเนี่ยมีความตั้งใจจริงในสิ่งที่เราทำมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ได้ทุกเรื่องคนเก่งเทคโนโลยีก็อาจจะไม่รู้ในบางเรื่องคนที่รู้ในบางพาร์ทก็อาจจะไม่รู้เทคโนโลยีเลยก็ได้แต่ว่าทุกๆอาชีพมีโอกาสทุกๆอาชีพสามารถเติบโตได้เพียงแต่ว่าเราต้องโฟกัสในสิ่งที่เราทำคำว่าเราตั้งใจจริงๆยิ่งทุกวันนี้ค่ะคือทุกคนอาจจะมองว่าเอ๊ะบางทีแบบพี่อาจจะทำงานเยอะแต่ว่าคือที่มีโอกาสได้ไปเห็นพระราชกรณียกิจหูเราเอาตรงๆเรายังชิลอยู่มากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเติบโตได้เนี่ยเราโฟกัสเราตั้งใจในสิ่งที่เราทำแล้วก็เราเรียนรู้พัฒนาตนอย่างสม่ำเสมอค่ะโลกเปลี่ยนแปลงไปงั้นดังนั้นเป็นไปไม่ได้หากเราอยู่ในโลกธุรกิจแล้วเราจะหยุดนิ่งโลกเปลี่ยนแปลงไปทุกวันเราต้องพัฒนาตามโลกที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยแต่สิ่งนึงที่จะสามารถที่จะทำให้เราเนี่ย
ต้องบอกว่าทำแล้วเรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะบริหารทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตทำงานได้ดีคือเราต้องทำด้วยความที่เรามีแพชชั่นอินแล้วก็รู้สึกว่าเรารักในสิ่งที่เราทำทุกๆครั้งอะค่ะในการที่มีโอกาสพูดคุยกับทีมทำงานหรือพนักงานทุกท่านก็จะบอกว่าเวลาทุกวันเนี่ยที่เราเดินออกมาจากบ้านแล้วเราต้องมาที่ทำงานเราน่าจะมีเป้าหมายนะว่าวันนี้เราอยากจะทำอะไรเป้าหมายอาจจะไม่ต้องเป็นเป้าหมายที่ใหญ่ก็ได้ค่ะแต่ว่าเราควรที่จะมีเป้าหมายว่าวันนี้เราจะมาส่งมอบอะไรดีนะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราสนุกกับสิ่งที่เราได้ทำวันนี้นะเราได้แบบแตะเป้าแล้วละซึ่งมันจะค่อยๆทีละนิดอะค่ะมันจะเพิ่มพลังในตนเองและเราจะไม่ได้รู้สึกว่าวันนี้เรากำลังทำงานแต่ว่าทุกๆเรากำลังมี productive และเรากำลังได้สร้างอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นกับพื้นที่เล็กๆของเราแล้วเราจะเมื่อเราได้เริ่มสร้างพื้นที่เล็กๆนั้นจะค่อยๆขยายได้ใหญ่ขึ้นแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายของแต่ละคนอาจจะไม่ต้องใหญ่มากใช่ไกลมากหรือว่าเกินกำลังมากถูกแค่อยู่ใกล้ๆแล้วก็ทำได้ทุกวันก็จะเป็นกำลังใจหล่อเลี้ยงเราให้เราสามารถมีความสุขกับการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเป็นสุขเล็กๆแต่ว่าเป็นสะสมสุขมากกว่าจริงซึ่งหลักในการใช้ในการดำเนินชีวิตอะค่ะพี่มองว่าอีกจุดนึงที่สำคัญคือเรื่องของความสม่ำเสมอคือถ้าเราเกิดความสุขหรือเราเกิดความสำเร็จแค่วันหนึ่งจุดพลุ อันนี้เป็นส่วนตัวนะคะก็จะมองว่ามันก็จะเกิดขึ้นแค่ชั่วครู่ชั่วยามแต่บางครั้งเนี่ยไม่ต้องสุขสุดๆก็ได้แต่ว่าสุขสม่ำเสมอมันก็จะเป็นการทยอยเก็บความสุขแต่ว่ามันจะเกิดการพัฒนาตนเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวแล้วก็เราอาจจะโดยไม่รู้ตัวนะความสามารถหรือว่าความรับผิดชอบหรือว่าวิธีคิดของเราอะในสมองของเรามันจะค่อยๆขยายได้เองแล้วเราก็จะมีแนวความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นได้เองนี่คือสิ่งที่ยึดถือมาตลอดแต่ว่าก็ไม่ใช่แค่เก็บไว้คนเดียวยังแบ่งปันให้กับคนร่วมงานแล้วก็พนักงานในองค์กรด้วยนะคะมันเริ่มด้วยการแต่ละรุ่นที่ทำมาภาษาที่เราพูดก็หมายว่ารุ่นคุณปู่คุณพ่อแล้วมาถึงรุ่นที่สามเนี่ยมันจะไม่รอดถูกไหมสิ่งที่ประสบการณ์ในชีวิตเราที่เห็นก็คือการขัดแย้งของครอบครัวถูกไหมดังนั้นสิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยเราทุกวันนี้จะได้พูดว่ารักพ่อทุกวันนี้เราจะพูดว่าให้รักกันสามัคคีกันไม่ขัดแย้งกันไม่ทะเลาะกันเองนั่นเหมือนกันเลยถ้ารุ่นต่อไปเนี่ยใช้แนวคิดอย่างเงี้ยมานานทำงานการสื่อสารการให้เกียรติกันการให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ขัดแย้งสื่อสารพูดกันเข้าใจผมว่ามันไม่ใช่รุ่นที่4นะรุ่น5 6 7มันก็ไปได้นะครับแต่ถ้าทุกวันนี้ก็ยังถ้าไม่เข้าใจตรงนั้นน่ะมีการขัดแย้งอยู่ตลอดเวลาทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวพระองค์ท่านที่พูดว่าประชาชนต้องรักกันพี่น้องต้องรักกันต้องรักพ่อพูดแล้วก็ยังขนลุกอยู่พูดแล้วก็อยากจะมาเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจให้ครอบครัวหลายๆครอบครัวไม่ให้เกิดความขัดแย้งให้เกียรติซึ่งกันและกันงั้นถ้าเอาคำของในหลวงแล้วใส่ใจไว้ผมว่าธุรกิจครอบครัวเนี่ยต้องพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเอาสิ่งนั้นมาเป็นที่เรียนรู้ให้เกียรติซึ่งกันและกันจะได้มั่นคงจะได้ยั่งยืนครอบครัวถึงจะอยู่ด้วยกันตลอดไปได้ภูมิใจมากที่เราสามารถสร้างแบรนด์อันนี้เกิดขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันความแข็งแรงของแบรนด์เนี่ยเรายังต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลาภูมิใจว่าเป็นของคนไทยถึงแม้ชื่อคำว่าจูบิลี่คำว่าจูบิลี่มันเป็นคำแอนนิเวอร์ซารีเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าหล่อหลอมมาทั้งหมดว่าทุกครั้งที่เราสร้างแบรนด์นี้เราต้องพัฒนายังไงต่อไปในประเทศไทยและในประเทศไทยเราน่าจะมีคนเก่งน่าจะคนมีความสามารถน่าจะสามารถทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีแบรนด์สามารถร่วมกับต่างชาติได้นะครับคือความภูมิใจในเนี้ยที่เราสร้างมาถึงทุกวันเนี้ยเรียกว่าก็ยังต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับคำว่าจูบิลี่เราก็ยังน้อมนามเรียนแบบของพระองค์ท่านในการพัฒนาเช่นเดียวกับพระองค์ท่านเนี่ยพัฒนาประเทศตลอดมา70ปีไม่ได้หยุดยั้งเลยแล้วยิ่งช่วงนี้
มีโอกาสได้ชมสิ่งที่พระองค์ท่านทำมาตลอดไม่ว่าจะไปอยู่ภาคเหนือชาวดอยที่ค้าฝิ่นมาทำการเพาะปลูกเกิดความยั่งยืนไม่ว่าอีสานที่แล้งท่านก็พยายามบอกว่าทำแก้มลิงในการพัฒนาประเทศจูบิลีก็เช่นเดียวกันก็เรียกว่าเรียนแบบท่านทำไม่หยุดเรียนรู้โดยที่ไม่มีการหยุดเลยว่าจะทำยังไงให้สินค้าจะทำยังไงให้พนักงานของเราทุกคนมีความสามารถทำยังไงให้ตราสินค้าเรายั่งยืนที่สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าของเราเพิ่มมูลค่าของตราสินค้าของเราและเพิ่มมูลค่าของประเทศไทยอูความภาคภูมิใจมากนี่คือตอนพระองค์ท่านเฉลิมครองราช50ปีก็ย้อนกลับไปนี่20ปีแล้วผมก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสมาคมเจรนายเพชรแห่งประเทศไทยพระองค์ท่านในการฉลอง50ปี BOI เปิดครั้งแรกที่แหลมฉบังแล้วก็จะมีซุ้มของสมาคมเจรนายเพชรแห่งประเทศไทยผมมีโอกาสไม่ได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดแต่ได้อยู่ใกล้พอสมควรแล้วก็ปราปลื้มมากในช่วงนั้นพระองค์ท่านอยู่ในพาวิเลียนของเจรนายเพชรอยู่ถึง1ชั่วโมงผมยังขนลุกเลยว่าพระองค์ท่านทำไมสนใจขนาดนั้นแต่ใน1ชั่วโมงนั้นน่ะในพาวิเลียนนั้นน่ะเรามีแต่ละสัดส่วนตั้งแต่เอาเพชรเจรนเพชรก้อนมาตัดมาเจรนายพระองค์ท่านสอบถามโดยละเอียดทุกขั้นตอนใช้เวลายาวนานมากจนกระทั่งในสมาคมเองก็ไม่คิดเลยว่าพระองค์ท่านจะอยู่ในพาวิเลียน1ชั่วโมงทุกขั้นตอนแล้วก็ทำให้สมาคมเนี่ยหลังจากนั้นเกิดความตั้งใจเกิดเอาสิ่งที่พระองค์ท่านซักถามเอามาพัฒนาในองค์การธุรกิจของเจรนายเพชรในประเทศไทยเกิดขึ้นก็เกิดความประทับใจในสิ่งที่ได้อยู่ใกล้ชิดครั้งหนึ่งในชีวิตสิ่งหนึ่งที่เราเห็นตลอดการพูดคุยนะคะคุณอันเนี่ยมองตัวเองเป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งเป็นองค์กรเล็กๆแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็หวังว่าสิ่งเล็กๆเหล่านี้นี่แหละจะคอยปั้นแต่งนะคะแล้วก็หล่อหลอมให้ความมั่นคงมีมากขึ้นให้โอกาสได้กระจายไปอยู่คนหมู่มากมากขึ้นสุดท้ายก็จะดีกับประเทศในระยะยาวด้วยนะคะสิ่งหนึ่งที่อยากถามต่อเนื่องนะคะก็คือนอกเหนือจากสิ่งที่พระองค์นะคะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยได้ให้แนวทางไว้ตลอด70ปีแห่งการครองราชคุณอันเองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ศึกษาเรื่องพระราชกรณีกิจเยอะมากบอกว่าช่วงนี้อ่านบ่อยมากเลยนะคะเรารู้สึกไหมคะว่าสิ่งที่ท่านทำในวันนี้กับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตการเชื่อมต่อนะคะของคนไทยคนหนึ่งตัวเล็กๆคนหนึ่งหรือแม้แต่คนที่ดูอยู่ที่เขารู้สึกว่าเขาอยากทำตามรอยพ่อแล้วแต่อาจจะไม่รู้ว่าต้องลงมือทำอย่างไรจุดเริ่มต้นคือตรงไหนหรืออะไรที่เขาทำได้บ้างอยากบอกอะไรกับคนที่มีความตั้งใจแต่แค่ไม่รู้จะลงมือทำยังไงบ้างคะจริงๆโดยส่วนตัวนะคะมองว่าวิธีคิดเริ่มต้นง่ายที่สุดว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยเราเบียดเบียนผู้อื่นหรือเปล่าจริงๆมันเหมือนบางครั้งเนี่ยแบบอาจจะสมมติเป็นคนไม่ได้ชอบอ่านแต่ว่าแค่มีหลักคิดว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เราเบียดเบียนใครหรือเปล่าเพราะว่าคิดว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยอยากให้ลูกของท่านทุกคนเนี่ยแข็งแรงเติบโ
แล้วก็สามารถที่จะแบบมีชีวิตที่ดีได้ดังนั้นเนี่ยถ้าตนเองสามารถที่จะเขาเรียกว่าดูแลตนเองโดยไม่เป็นหนึ่งไม่เป็นภาระของผู้อื่นสองสิ่งที่เราทำไม่เบียดเบียนใครเรามองว่าเราเริ่มต้นจากจุดเล็กๆตรงนี้ก่อนหลังจากนั้นถ้าเราทำได้เติบโตขึ้นนะคะเราค่อยไปทำสเต็ปต่อไปในการที่จะเริ่มช่วยเหลือคนอื่นในสังคมที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกๆอาชีพทุกๆอย่างที่เราทำถ้าเรามีเป้าหมายว่าวันนี้อย่างที่บอกเอ้ยวันนี้เรามาทำอะไรแค่จุดเป้าหมายเล็กๆมันค่อยๆสร้างวิธีคิดสิ่งที่เป็นหลักเสมอค่ะในการที่เราดำเนินชีวิตทุกๆวันคือมองว่าทัศนคติหรือความคิดจะเป็นก่อกำเนิดของผลของการกระทำทุกๆอย่างแล้วก็ถ้าเรามีทัศนคติที่ดีความคิดที่ดีการกระทำเราก็จะดีด้วยหากเราเป็นคนคิดแบบไตร่ตรองรอบคอบวิธีการพูดการบริหารจัดการมันก็จะเป็นในทางเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักในความคิดของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะแล้วก็เริ่มต้นจากคำว่าทัศนคติจริงๆนะคะจุดเล็กๆที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปไม่ต้องไปเร่งทำให้ผลเกิดนะคะแล้วก็ง่ายกว่านั้นก็คือตัวเองต้องไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยนะคะอย่าพยายามที่จะไปช่วยคนอื่นโดยลืมดูตัวเองหรือคนรอบข้างเราตัวเองก่อนเสร็จแล้วเราค่อยดูว่าเอ้ยถ้าสมมติเรามีกำลังเพียงพอเราก็ไปช่วยคนอื่นค่ะหากพูดถึงธุรกิจเพชรนะคะหลายคนก็นึกถึงเรื่องของความสวยงามของที่มีราคาแล้วก็มีเรื่องของตัวเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วทราบมาว่าคุณอันแล้วก็ยูบิลี่เอ็นเตอร์ไพรส์เองก็ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงานด้วยใช่ค่ะคือต้องบอกว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านพูดถึงว่าการเดินทางสายกลางไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปมีความรอบคอบมีคุณธรรมแล้วก็ใช้หลักความรู้ที่เราต้องมีความรู้เพียงพอในการที่เราจะมาวางแผนตัดสินใจแล้วก็ก่อให้เกิดการกระทำจริงๆคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงของท่านเนี่ยต้องบอกว่าพระองค์เนี่ยได้บอกว่าคือให้เราอ่ะพอดีในตัวของแต่ละบุคคลไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปดังนั้นเนี่ยคือปรัชญาทุกอย่างที่พระองค์ได้บอกเป็นหลักในการที่เราใช้ในการบริหารการทำงานแล้วก็ในการที่เราจะแบบดูแลพนักงานของเราของในองค์กรของเราด้วยค่ะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าที่เราหยิบมาใช้นะคะในการทำงานในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยด้านไหนบ้างจริงๆก็ต้องอย่างยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมุติว่าในหลักในการทำงานเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราต้องบอกว่าพนักงานที่ทำงานร่วมกับเราถ้าในด้านของการบริหารก็มีพนักงานหลายระดับเวลาที่เราดูแลพนักงานสมมติถ้าเป็นพนักงานที่เป็นระดับสตาฟเนี่ยค่ะเราก็จะมอนิเตอร์พนักงานว่าไม่สร้างหนี้นะเราก็จะดูว่ารายได้เขาเนี่ยเท่าไหร่หากท่านใดเริ่มที่จะเหมือนกับว่าไปก่อหนี้ซึ่งเริ่มที่จะเกินรายได้ของเขาเราก็จะมีฝ่าย HR คอยที่จะแบบมอนิเตอร์ละว่ามันอาจจะแบบเกินตัวไปหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวจะเกิดเขาเรียกว่าความลำบากในภายหลังคือเรื่องพวกนี้ค่ะเราก็บางครั้งเนี่ยบุคคลดำเนินชีวิตไปก็เผลอๆหรือว่ามีสิ่งล่อตาล่อใจเราก็จะใช้หลักพวกนี้ค่ะในการที่จะแบบบอกทางกับ HR นะแล้วก็ช่วยมอนิเตอร์ในการที่จะบริหารจัดการเงินต่างๆให้กับพนักงานด้วยซึ่งตรงนี้มันก็จะอยู่กับหลักที่ว่าเวลาถ้าเขาไม่มีหนี้เกินตัวเขาก็จะสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วก็ก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีกับการทำงานด้วยแล้วก็ก่อให้เกิดผลที่ดีของเขาด้วยคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นปรัชญาของพระองค์เนี่ยไม่ได้บอกว่าเราห้ามจะทำอะไรเลยแต่เราให้พอดีกับแต่ละบุคคลค่ะเพราะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องมีความพอประมาณมีเหตุผลและก็มีภูมิคุ้มกันด้วยนะคะการไม่มีหนี้ก็แปลว่าเรามีภูมิคุ้มกันในการที่จะไม่ให้ตัวเองมีความทุกข์นั่นเองและอีกประเด็นนึงคือว่าพระองค์ได้พูดถึงเรื่องของว่าเราต้องมีความรู้ คือความพอเพียงเนี่ยก็เราต้องมีความรู้เพียงพอในการที่เราจะวางแผนและตัดสินใจในเรื่องต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เหมือนกับธุรกิจของเราคือธุรกิจอย่างเราอยู่ในธุรกิจที่เป็นเครื่องประดับเพชรใช่ไหมคะซึ่งเราต้องบอกว่าเพชรเนี่ยเป็นเรื่องที่ลูกค้าส่วนใหญ่อะพูดตรงจะไม่ทราบจะไม่มีความรู้
ดังนั้นหน้าที่ของเราคือเราต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องกับผู้บริโภคอย่างเพชรนำเข้าจากเบลเยียมมาเพชรมีมาตรฐานเราทำมาเป็น10กว่าปีแล้วนะคะตั้งแต่รุ่นคุณพ่อที่จะให้ความรู้ว่าการเลือกซื้อเพชรที่ถูกต้องมีอะไรเราถึงนำเรื่องของเซอร์ติฟิเคทเข้ามาให้ความรู้ลูกค้าว่าซื้อเพชรต้องมีเซอร์ติฟิเคทนะแล้วเซอร์ติฟิเคทไม่ใช่เซอร์ติฟิเคทอะไรก็ได้แต่เป็นเซอร์ติฟิเคทที่ต้องได้รับการยอมรับแบบมาตรฐานโลกเพื่อที่จะจ่ายสตางค์ไปแล้วอ่ะได้ของที่มีคุณภาพตามที่คุณเนี่ยได้จ่ายเงินไปดังนั้นเนี่ยการที่เราจะจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ตามอะค่ะปัจฉญาของพระองค์ให้เราพอดีกับตนและเราต้องมีความรู้เพียงพอในการที่จะตัดสินใจด้วยสิ่งที่ได้นำพาในธุรกิจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคำลึกซึ้งมากในการมาทำงานกับธุรกิจของเราเราโดยใช้ความรู้ที่แท้จริงไม่ใช่ใช้ความรู้ที่เราผ่านมาโดยผิวเผินถามว่าอัญมณีจะทำยังไงทำให้เกิดมีมูลค่าของอัญมณีในการทำงานใช้ความรู้โดยการได้คุณภาพที่ดีได้สิ่งที่ดีที่สุดในเวลาเดียวกันเราก็สามารถทำเศรษฐกิจพอเพียงนี้สืบเนื่องไปกับพนักงานทุกท่านให้รู้วิธีการทำงานแบ่งหน้าที่การทำงานออกไปจนกระทั่งพนักงานทุกท่านน่ะสามารถเข้าถึงจิตใจในการทำงานเพื่อยังชีพให้อยู่เพื่อให้เป็นการมั่นคงของการทำงานแต่ในเวลาเดียวกันผลิตภัณฑ์ก็สำคัญใช้เศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ออกผลิตภัณฑ์สินค้าให้มีคุณภาพให้มีความหมายของสินค้าและพัฒนาธุรกิจโดยยั่งยืนโดยจนกระทั่งเราสามารถสร้างตราสินค้าหรือว่าในทุกวันนี้ที่เรียกว่ามีแบรนด์ของสินค้าของประเทศไทยนั้นสิ่งที่มีแรงบันดาลใจทำให้เราเกิดอันนี้ขึ้นเนี่ยก็เอาคำนี้เศรษฐกิจพอเพียงติดฝังไว้อยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะทำขั้นตอนต่อไปก็เอาคำนี้มาเป็นตัวบรรทัดฐานอยู่ตลอดเวลาว่าเพื่อผลลัพธ์คืออะไรผลลัพธ์เพื่อเอาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราเกิดความยั่งยืนในชีวิตในการทำงานในโลกของธุรกิจต้องยอมรับว่ามีการแข่งขันมีคู่แข่งที่เข้ามามีสีสันนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีความท้าทายในการดำเนินธุรกิจมากขึ้นเรื่องนี้เองเราบริหารจัดการแล้วก็มีการปรับใช้กับธุรกิจยังไงบ้างคือจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่เข้ามาทำงานนะคะทุกครั้งอ่ะเราคือเราอยู่ในโหมดเราอยู่ในโหมดการแบบพัฒนาตนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งเวลาทำงานเราจะคิดว่าเอ้ยเราอยากจะทำอะไรใหม่ๆเราอยากจะทำอะไรใหม่ๆการแข่งขันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องมอนิเตอร์แต่ว่าเราไม่ได้เป็นโฟกัสหลักแต่เราจะมองดูตัวเราว่าเอ้ยในปีนี้อีก5ปีข้างหน้าเราจะทำอะไรบ้างแล้วเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งนี่เป็นวิธีในการทำงานแล้วเราจะสามารถที่จะแบบทำงานได้โดยเราไม่โอนเอียงเพราะว่าเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังเดินไปที่จุดไหนเป้าของเราสมมติเราเดินจากจุด A ไปที่จุด B เรากำลังรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แต่ถ้าสมมติเราไปโฟกัสที่ผิดเบ้ออกไปสิ่งที่เราวางแผนไว้มันอาจจะเฉออกไปละมันอาจจะไม่ได้ตรงเป้าหมายในตอนแรกซึ่งในการทำงานทุกๆวันที่เข้ามาทำงานเราก็จะมองว่าเวลาปีนี้เราจะพัฒนาอะไรทั้งในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ในการบริหารพนักงานในการบริหารองค์กรแล้วโดยบังเอิญนะคะบังเอิญช่วงนี้ก็จะอ่านเรื่องของในหลวงรัชกาลที่9เยอะก็ท่านก็ได้พูดถึงว่าเราไม่ได้โฟกัสที่คู่แข่งนะแต่โฟกัสที่ตนเองซึ่งก็เหมือนกับคล้ายๆกับที่เราแบบได้ทำมาโดยตลอดต้องบอกว่าสิ่งที่พระองค์ได้พูดไว้ทุกอย่างคือเป็นหลักที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะแล้วก็ไม่ได้สโคปอยู่แค่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งหรือว่ามิติใดมิติหนึ่งแต่ใช้ได้หมดประยุกต์ได้หมดเลยถูกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยยูเบลลี่เองก็มีการตั้งเป้าหมายในแต่ละปีที่แตกต่างกันไปนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามีทั้งเรื่องของตัวเลขด้วย มีเรื่องของการคืนกลับให้กับสังคมด้วยถ้าถามถึงกิจกรรมที่เราตั้งใจนับจากวันนี้ไปนะคะเพื่อที่จะแบ่งปันให้กับสังคมหรือว่าคนรอบข้างมีอะไรที่อยู่ในใจบ้างคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเรามองถึงการที่จะแข็งแรงได้อย่างยั่งยืนนะคะ
คือนอกเหนือจากการที่เราก็จะมีบ้างในการที่จะไปร่วมกับมูลนิธิต่างๆนะคะอย่างเช่นมูลนิธิชายพัฒนาในการที่จะแบบตอบแทนคืนกลับเข้าไปสู่มูลนิธินะคะแต่ว่าจุดหนึ่งที่เราตั้งใจทำอย่างสม่ำเสมอก็คือการสร้างงานสร้างอาชีพประกอบกับการที่ให้ความรู้ด้วยซึ่งเรามองว่าการที่สร้างงานสร้างอาชีพพร้อมกับให้เขามีความรู้ติดตัวจะเป็นรากฐานที่แข็งแรงที่เขาสามารถที่จะทำให้เขาเติบโตได้อย่างแข็งแรงยั่งยืนแล้วก็หาพนักงานท่านนั้นๆเนี่ยมีอาชีพที่แข็งแรงมั่นคงจะไม่ได้หยุดแค่ที่ตัวเขาเองแต่จะสืบต่อไปที่ครอบครัวของเขาทั้งคุณพ่อคุณแม่ของเขาลูกของเขาก็จะมีการสร้างรากฐานให้แบบเราก็ถือว่าเป็นหน่วยนึงเล็กๆนะที่ทำให้ครอบครัวที่มันเหมือนเป็นเน็ตเวิร์กอะค่ะสามารถที่จะแข็งแรงเติบโตได้ขึ้นไปอีกดังนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้บริหารนะคะเรามองถึงการที่จะในทุกๆเรื่องทั้งเรื่องของการบริหารงานทั้งในเรื่องของการเติบโตขององค์กรและในเรื่องของการที่จะสร้างคนให้สามารถที่จะเป็นตัวจริงแล้วก็เติบโตได้อย่างแข็งแรงยั่งยืนในการที่จะส่งถ่ายทอดทั้งตัวเขาเองและกลับไปสู่ครอบครัวของเขาด้วยเป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำมาตลอดนะคะกระบวนการหรือวิธีการที่เราใช้เพื่อทำตามเป้าหมายนี้มีอะไรบ้างคะคุณอันอย่างถ้าพูดถึงว่าในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นคือต้องเรียนว่าถ้าย้อนกลับไป20ปีที่แล้วคือประเทศไทยไม่มีอาชีพที่เรียกว่านักขายเพชรหรือว่าเราเป็นคนบัญญัติศัพท์คำว่า Diamond Advisor ขึ้นมาซึ่งคุณพ่อเป็นคนที่สร้างอาชีพนี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยควบคู่กับการที่เราขยายช่องทางการจัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าเพราะว่าธุรกิจเพชรเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นครอบครัวอดีตคือไม่มีสิทธิ์เลยล่ะที่จะมาแบบยืนขายหรือว่าให้บริการลูกค้าแต่พอเรามีช่องทางการจัดจำหน่ายที่อยู่ในเคาน์เตอร์ห้างในห้างสรรพสินค้านะคะเราก็เลยได้สร้างอาชีพเนี่ยให้เกิดขึ้นเนี่ยโดยอัตโนมัติซึ่งพนักงานเนี่ยวันแรกที่เดินเข้ามาหาเราย้อนกลับไป20กว่าปีที่แล้วไม่มีความรู้อะไรเลยเราก็เลยต้องเริ่มต้นจากเทรนนิ่งตั้งแต่เบสิกที่สุดความรู้เรื่องเบื้องต้นเรื่องเพชรผลิตภัณฑ์การดูแลลูกค้าการบริหารจัดการต่างๆเรื่องของการแบบยกตัวอย่างนะคะลูกแบบพนักงานบางท่านเข้ามาคำนวณเลขการขายค้าขายอย่างเงี้ยคือการคำนวณเลขคือเรื่องเหล่านี้ค่ะมันเกิดจากการอบรมแบบเข้มข้นตั้งแต่พื้นฐานซึ่งพนักงานท่านนั้นไม่ว่าที่เขาจะยังอยู่กับเราหรือเขาอาจจะออกไปประกอบอาชีพอื่นๆก็ถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญในการที่เขาจะดำเนินชีวิตต่อไปของเขาได้ซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ยังทำอยู่จริงๆธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจครอบครัวจริงๆเลยมันสร้างพ่อแม่ลูกแล้วก็พนักงานแค่คนเดียวทีนี้จูเบลี่ที่ทำมาเนี่ยเราภูมิใจที่สุดเราวันนี้พนักงานที่อยู่กับเราถึง350ท่านอันนั้นคืออยู่กับเราเลยแต่อีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับจูเบลี่นะเป็นอีกพันที่จูเบลี่ให้ผลิตภัณฑ์ไปทำเขาสามารถเป็นพนักงานขายที่ดีสามารถเป็นพนักงานที่ออกแบบที่ดีสามารถเป็นพนักงานที่ดูแลลูกค้าได้ดีฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืนที่กล่าวถึงก็หมายความว่าเขามีองค์ความรู้ที่ใส่ใจเข้าไปในการทำงานเขาคนอื่นเอาเขาไปไม่ได้เขาทำงานได้เขารู้ว่างานของเขาต้องทำยังไงเขารู้ว่าต้องรับผิดชอบงานยังไงงานที่เขารับผิดชอบเขาต้องรับผิดชอบครอบครัวเขาด้วยเพราะรายได้ที่เขาได้ต้องไปเลี้ยงดูครอบครัวอีกสิ่งที่350ท่านเนี่ยขยายไปอยู่ในครอบครัวเนี่ยหนึ่งครอบครัวสามีก็อาจจะทำงานเองได้แต่เลี้ยงลูกอีก1คนถึง2คนมันทวีคูณเข้าไปอีก1เท่า2เท่า3เท่าสิ่งที่เราภูมิใจและทำให้เกิดความยั่งยืนของพนักงานเราทุกคนเรามองความสมดุลนะคะที่ต้องมีระหว่างการงานชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัวมีหลักไหนที่ต้องใช้ในการเชื่อมต่อ3ด้านนี้บ้างคะจริงๆใช้หลักเดียวกันหมดค่ะคือการที่เรามองภาพรวมให้มากกว่าภาพส่วนตนซึ่งถือว่าจริงๆมันเป็นหลักที่ทำได้ยากเพราะว่ามนุษย์โดยปกติจะคิดถึงส่วนตนมากกว่าส่วนรวมแต่ว่าหลักในการที่ใช้ดำเนินชีวิตอะค่ะคือในฐานะเราเป็นผู้นำองค์กรด้วยในฐานะเป็นลูกเราก็เป็นลูกคนโตด้วยดังนั้นเนี่ย
เราพยายามในการที่จะมองภาพส่วนรวมให้มากกว่าภาพส่วนตนคือพูดถึงหลักความเป็นจริงความเป็นมนุษย์อาจจะถ้ามองถึงส่วนตนมากก็อาจจะมองถึงส่วนตน80แล้วมองถึงภาพรวม20ค่ะแต่ว่าหลักที่พี่ใช้ในการดำเนินชีวิตคือทำยังไงให้ได้50 50แล้วกันเรามองภาพรวมแล้วก็มองแล้วก็ให้ตัวเองมีความสุขด้วยค่ะอย่างที่ได้กล่าวในขั้นต้นนะคะการที่แบบเราจะมีความสุขได้มันไม่ใช่เราสุขได้คนเดียวไงคนรอบข้างเราต้องสุขด้วยแล้วเมื่อถ้าเราต้องการให้คนรอบข้างเราสุขด้วยแล้วเราก็แฮปปี้ด้วยแปลว่าเราต้องบาลานซ์ทั้ง2ฝั่งให้ดีในฐานะที่วันนี้คุณอันเป็นแขกคนพิเศษนะคะของรายการคนของพระราชานะคะถ้าให้นิยามคำว่าคนของพระราชานับจากวันนี้สิ่งที่คนเหล่านี้จะต้องมีคืออะไรคะจริงๆต้องบอกว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเป็นแบบอย่างมากในคือมีสิ่งที่ท่านทำเยอะมากๆที่ถ้าโดยส่วนตัวคือถ้าเราสามารถหยิบยกได้แค่เรื่องเดียวของท่านมาทำต่อแล้วก็ง่ายที่สุดเริ่มจากเราเองก่อนปฏิบัติตนให้ดีก่อนเราก็จะเป็นคนของพระราชาที่น่าจะเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างให้ประเทศไทยของเราอ่ะเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นและถ้าเราทำได้ไปมากกว่านั้นเราก็ไปสร้างโอกาสอื่นๆให้เกิดขึ้นกับประชาชนคนไทยด้วยซึ่งต้องบอกว่าการที่เป็นคนของพระราชาเราเป็นหนึ่งในคนไทยท่านมีพระราชดำรัสมากมายมีปรัชญามากมายทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือของเราอะค่ะเราแค่กด Facebook อะมีพระราชดำรัสมีปรัชญาเยอะมากเลยที่เราสามารถที่จะหยิบยกขึ้นมา1เรื่องในการที่จะดำเนินชีวิตอย่างตอนแรกที่ได้พูดถึงว่าท่านได้พูดถึงเรื่องความซื่อสัตย์ค่ะความซื่อสัตย์ท่านคงไม่ได้หมายถึงแค่ว่าเราไม่ลักขโมยหรอกเพียงแต่ว่าเราซื่อสัตย์ต่อตนเองไหมซื่อสัตย์ในสิ่งที่เราทำซื่อสัตย์ต่ออาชีพซื่อสัตย์กับบุคคลอื่นๆและสิ่งกับสิ่งรอบตัวเราจริงๆแค่ทุกพระราชดำรัสของท่านปรัชญาของท่านเราหยิบค่อยๆทำในทีละเรื่องแล้วอย่างที่ได้เรียนว่าจริงๆเราค่อยๆทำในทีละเรื่องเกิดความสม่ำเสมอขึ้น มันก็จะสร้างเป็นนิสัยที่ดีให้กับเราเอง สิ่งที่ท่านบอกทุกอย่างไม่ได้ดีกับใครเลยดีกว่าต่อตัวเองที่ทำสิ่งสำคัญที่สุดนะคะที่คุณอันคุยกับเรามาตลอดนะคะก็คือเราต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองนะคะเพราะว่าเราเป็นหน่วยเล็กๆหน่วยหนึ่งในสังคมค่ะแต่ถ้าเมื่อเราไม่เบียดเบียนคนอื่นเรามีความสุขแล้วนะคะความสุขเหล่านั้นก็จะส่งต่อไปยังคนรอบข้างไปยังสังคมแล้วก็ประเทศชาติในท้ายที่สุดด้วยที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะหลักของพระองค์นำมาหยิบใช้ได้ในทุกวันนะคะแล้วก็สิ่งที่เราสามารถนำไปต่อยอดได้ก็อยู่ที่ตัวเราละค่ะว่าจะหยิบใช้ไปในมิติไหนที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเพราะเชื่อเหลือเกินว่าหลักการของท่านปรัชญาของท่านเป็นอมตะและใช้ได้ไปโดยตลอดด้วยนะคะและวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับคุณอัญญรัตน์พรประกิตค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบมจ. Jubilee Enterprise คนพิเศษคนของพระราชาของเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคนของพระราชาเนี่ยต้องเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงขยันอดทนสิ่งที่คนของพระราชาท่านตรัสไว้เนี่ยเป็นตัวอย่างของท่านที่ขยันอดทนรับผิดชอบแล้วก็ซื่อสัตย์พูดในสิ่งที่เป็นไปได้พูดในสิ่งที่ตรงไปตรงมาเปิดเผยในสิ่งที่พูดเปิดเผยในสิ่งที่ทำนั่นคือคนของพระราชา